สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านเข้าสู่คุณเล่าเราขยายนะคะพบกันทุกวันพฤหัสศุกร์กับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ช่วงเวลาดีค่ะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองเราเจอกันกับพื้นที่การสื่อสารของภาคพลเมืองที่คุณผู้ชมทางบ้านร่วมกำหนดเนื้อหาเล่าเรื่องเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราขยายให้นะคะวันนี้เราจะขยายความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการในระดับชุมชนค่ะตอนนี้หลายกลุ่มหลายชุมชนผู้ประกอบการเขาร่วมกันสร้างโอกาสทางธุรกิจนะคะหวังจะแก้โจทย์ปากท้องในสถานการณ์การที่โควิดก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพใหญ่ค่ะแล้วก็ต้องการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนวันนี้เราเริ่มต้นดูที่พิกัดของกลุ่มอาชีพที่รายงานมาในซีไซส์ค่ะแผนการเพาะเห็ดฟางแก้จนที่จังหวัดกาฬสินธุ์และเดี๋ยวไปดูการเลี้ยงปลาไหลที่สุรินทร์ค่ะจากนั้นไปดูทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในภาคเกษตรที่จังหวัดนครราชสีมาและวิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยที่จังหวัดมหาสารคามที่สำคัญวันนี้เราคุยกันถึงอุปสรรคและโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อยค่ะส่วนท้ายรายการวันนี้อวดดีพาคุณผู้ชมเดินทางไปเรียนรู้ศูนย์สมุนไพรพื้นบ้านที่ศูนย์ตะบันไพรกับ Gen Z Reporter มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ลดช่องว่างในการเข้าถึงอาชีพค่ะวันนี้เราได้เห็นหลายๆสถาบันการศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้หนุนเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะมีหลายพิกัดที่รายงานเข้ามาในซีไซส์ค่ะวันนี้เราโฟกัสกันที่ภาคอีสานนะคะจุดหนึ่งค่ะอาจารย์ธีรนันท์ขันตีนะคะปักหมุดรายงานเข้ามาในซีไซส์เล่าถึงธุรกิจโมเดลที่ต้องบอกว่าเป็นเห็ดฟางแก้จนค่ะเห็ดฟางแก้จนที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะโมเดลนี้ทางมหาวิทยาลัยจับมือกับชุมชนส่งเสริมให้มีการผลิตให้เกษตรกรนั้นได้มีรายได้ต่อวันนะ300ถึง 1,000 บาทนะคะแม้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลานี้เห็ดฟางเป็นเมนูอาหารสุขภาพที่หลายคนนิยมรับประทานแล้วก็สามารถแปรรูปเป็นอาหารหลายชนิดได้ด้วยค่ะอีกจุดนึงค่ะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งภาพที่กาฬสินธุ์เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของโรงเรียนผักปลอดภัยไร้จนค่ะโรงเรียนผักปลอดภัยไร้จนที่กาฬสินธุ์นะคะนี่เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของชุมชนแล้วก็เป็นพื้นที่การเรียนรู้ระดับอำเภอด้วยค่ะเพราะจุดนี้เขาบอกว่าเรียนรู้แก้ปัญหาความยากจนใน3อำเภอคืออำเภอเมืองนามนและสหัสขันธ์น่าสนใจตรงที่เกษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้ที่นี่สามารถเทียบประสบการณ์เป็นหน่วยกิจเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะจากเรียนในระดับชุมชนเทียบหน่วยกิจเรียนรับวุฒิที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ด้วยอีกจุดนึงค่ะคุณผู้ชมเราขยับไปนิดนึงไปดูที่สุรินทร์ใครชอบรับประทานปลาไหลอาจจะต้องดูโมเดลธุรกิจนี้นะคะสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วยค่ะพิกัดนี้สร้างอาชีพนะคะแล้วก็รายงานเข้ามาโดยคุณธงชัยพูดเพราะค่ะเล่าถึงกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และสภาเกษตรกรเขามีการอบรมให้ความรู้คนที่สนใจเลี้ยงเจ้าปลาไหลเนี่ยนะคะเรียนรู้ทั้งเรื่องการเลี้ยงแล้วก็การขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาบอกคู่หนึ่งเนี่ยถ้าสวยๆราคาอยู่ที่500ถึง 1,000 บาทนะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะไปเรียนรู้ไม่กี่ชั่วโมงสามารถนำกลับมาทำที่บ้านได้นะคะให้ดูภาพกันชัดๆนิดนึงค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนคืนถิ่นที่โคราชบ้านเองนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะปักหมุดรายงานภาพของคนคืนถิ่นและกิจกรรมที่นั่นโดยคุณมาลีสุปันตีนะคะรายงานถึงเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานด้วยค่ะที่ร่วมในกิจกรรมนี้เป็นภาพการเติมทักษะความรู้เรื่องการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในภาคเกษตรนะคะร่วมพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็กำจัดความยากจนทำให้เกิดความมั่นคงทั้งเรื่องรายได้อาชีพและอาหารค่ะมีการใช้เทคโนโลยีและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมนี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในกิจกรรมนี้ด้วยค่ะวัตถุดิบตั้งต้นที่อาจจะเรียกภาษาอังกฤษว่า raw material ใช่ไหมครับแล้วมีความหลากหลายสามารถแปรรูป
กิจกรรมพูดคุยระดมความเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการลงทุนการขายสินค้าผ่านบทบาทจำลองและประสบการณ์ตรงนี่คือส่วนหนึ่งของหลักสูตรการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในภาคเกษตรเมื่อวันที่28และ29มีนาคมที่ผ่านมาที่ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาของกลุ่มคนรุ่นใหม่จากจังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพื่อเติมทักษะผู้ประกอบการให้แก่กันค่ะคือเราค่อนข้างรีเลทกับประเด็นที่เขาเอามาเป็นเคสสตัดดี้ในเวทีนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องข้าวแถวบ้านเราทำข้าวเยอะมากก็เลยตัดสินใจมาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเครื่องมือที่เอาไปใช้วิเคราะห์ในชุมชนเราได้เราก็อยากจะอยู่ในชุมชนของเราอ่ะให้มันมีคุณภาพให้มันมีเวลแฟร์ที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดง่ายๆตรงนี้ค่ะว่าเอาฐานความรู้ที่เราได้รับมาเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้มันดีขึ้นเพื่อที่เราจะได้อยู่ในสังคมที่ดีอะไรเงี้ยนอกจากโมเดลธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่มีความร่วมสมัยและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมยังมีโจทย์ให้ผู้ร่วมอบรมต้องขบคิดและออกแบบระยะยาวคือการร่วมกันสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนค่ะเมื่อก่อนทำงานในเมืองก็เลิกประมาณทุ่มถึง2ทุ่มนะคะพอมาทำนี้ก็เลิกบ่าย3บางวัน5โมงก็มีเวลาอยู่กับลูกค่ะสอนการบ้านพอได้ข่าวว่าฝึกอาชีพปุ๊บรีบมากันเลยเพื่อที่จะได้ทำรายได้เข้าครอบครัวเรียนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนไปถึงปลายน้ำเลยจบหลักสูตรขายได้ขายของได้ขายไก่ไข่เงี้ยแล้วก็ต้องการจะมาฝึกอาชีพกันเต็มที่สู้เต็มที่ทุกคนนะเห็นภาพลงของมะพร้าวที่กำลังจะคิดไอ้เนี่ยวิเศษธันวาเนี่ยมีถูกไหมครับได้แล้วก็ขายได้แล้วโอเครวมพัฒนาเศรษฐกิจและกำจัดความยากจนทำให้เกิดความมั่นคงและอาหารที่ปลอดภัยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและมีส่วนร่วมอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนอกจากจะมีไฟฝันการเริ่มต้นของกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้ประกอบการระดับชุมชนจึงเป็นอีกความหวังที่พวกเขาต้องลงมือทำไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะยังมีอีกหลายตัวอย่างที่พูดถึงเรื่องการแก้จนโดยนวัตกรรมและวิธีคิดของคนรุ่นใหม่นะคะแต่ว่าเราต้องยอมรับจริงๆว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและกำจัดความยากจนจำเป็นอย่างมากค่ะต้องอาศัยทักษะความรู้ที่ร่วมสมัยมาแก้ปัญหานี้นำมาแปรรูปขยายช่องทางการตลาดหลายๆอย่างผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะไปดูกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวที่บ้านหนองโนจังหวัดมหาสารคามนะคะชื่อเขาบอกผู้ปลูกข้าวแต่ว่าวันนี้นอกจากข้าวเขามีกล้วยตากเสียบตอกเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ที่นั่นค่ะลองเอากล้วยตากเนี่ยไปทดลองขายดูเห็นเป็นกองธรรมดาแบบชาวบ้านที่ขายครับสองคนผัวเมียครับเพิ่นยางมาแฟนเพิ่นบอกเฮ้ยอยากกินกล้วยตากแฟนบอกว่าไม่เอากลัวเปื้อนมือเมื่อต่อมาผมไปเสียบไม่เสียบที่มันเป็นท่งครับเอาไปเสียบระหว่างขายลองขายลูกละ5บาทได้ขายมั้ยครับงงเลยโอ้กองผมขายตั้งหลายลูก35บาทถ้าเสียบไม่เดียวขาย5บาทได้ขายเลยเห็นเลยเห็นโอกาสชุดนี้โกสินสุวรรณภักดีครับซื้อเหลียงกับซื้อมอดครับปัจจุบันนี่ก็ทำหน้าที่เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองโนครับตอนนี้ก็รวบรวมพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนเป็นเขาอินทรีย์ก็ได้300กว่าไร่แล้วครับดูแลสมาชิกอยู่31ครัวเรือนครับมองเห็นว่าการปลูกข้าวอ่ะมันก็สิเหลือหัวไร่ปลายหน้านะครับครับก็เลยให้สมาชิกเพิ่นปลูกกล้วยเพื่อที่สินํากล้วยนี่มาแปรรูปผมก็แปรรูปเป็นกล้วยตากครับครับผลิตภัณฑ์ของผมก็สิยี่ห้อว่าบานานามอดครับคนเอาไปขายยังเสียเพิ่นก็สิขายไม้ละ10บาทไม้ละ15บาทส่วนมากก็สิเป็นหน้าร้านกาแฟยังเสียครับเคาน์เตอร์กาแฟอย่างประมาณนี้กล้วยกิโลเนี่ยผมขายอยู่กิโลละ150บาทครับกล้วยกล้องเนี่ยผมขายกล้องละ200ครับก็เดี๋ยวผมคูณเบิ่งก่อน ประมาณ 20,000 หาครับครับประมาณ 20,000 หาต่อ10มื้อผมคิดว่า
จากตอนที่ผมเห็นอุตสาหกรรมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคือตรงผมตรงสื่อตรงลงทุนเขามาในโรงงานทั้งหมดเลยครับแต่พอมาเหตุการณ์เกษตรจังซี่ยังเช่นกล้วยยังเช่นเขาจังซี่เฮาสามารถผลิตเองได้มั้ยครับผมสิบอกเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกผมทุกคนเลยนะครับว่าอย่าไปอินกับราคากลางในมากนักครับคือผมว่าแล้วผมถนัดเรื่องการแปรรูปผมสิบ่ค่อยอินครับเรื่องราคาของวัตถุดิบเท่าใดเพราะว่าผมไม่ได้ขายวัตถุดิบผมเปลี่ยนวัตถุดิบให้มันมีค่าขึ้นครับนั่นแหละครับผมก็สิบอกทุกคนเลยว่าเฮาบ่สามารถสิไปเปลี่ยนราคากลางได้เฮาบ่สามารถสิไปควบคุมให้ราคาเนี่ยมันซ้ำกันได้ไปตลอดปีถ้าเฮาอยากขายแพงเฮาก็เก็บไว้ขายในช่วงที่แพงหรือว่าเฮาเก็บไว้เฮาขายในช่วงที่แพงส่วนนึงอีกส่วนนึงเฮามาสีขายพอสีแล้วเนี่ยเฮาสีขายส่วนนึงอีกส่วนนึงเฮามาแปรรูปหุงขายบ่อีหยังซี่มันไปได้หลายขั้นตอนเนี่ยครับการเพิ่มมูลค่าของสินค้าการเกษตรเนี่ยอย่างเช่นมะนาวเนี่ยถ้าเฮาสิขายเป็นลูกอ่ะมันก็ได้2บาทนั่นบ่ครับแต่ถ้าเฮาไปขายเป็นน้ำบักนาวเนี่ยได้แก้วละ35บาทนั่นแล้วคุณผู้ชมคะหลายส่วนอาจจะมองว่าวันนี้ความหวังในการเป็นผู้ประกอบการระดับชุมชนเหมือนมันจะใกล้ความจริงได้ง่ายขึ้นเหมือนประตูโอกาสมันเปิดนะคะเพราะมีหลายหน่วยงานสนับสนุนค่ะมีองค์ความรู้ที่เราค้นได้ง่ายมากขึ้นผ่านโลกออนไลน์แต่ว่าด้านนึงการเข้าถึงเงินทุนอันเนี้ยโจทย์ใหญ่ค่ะวันนี้เราจะขยายกันเรื่องนี้เจาะเรื่องการเข้าถึงเงินทุนนะคะคุยกันกับแขกรับเชิญ2ท่านออนไลน์พูดคุยในรายการค่ะท่านแรกดร.ขจรธนแพทย์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณสราวุธเรือนคงหรือว่าพี่อาร์มค่ะผู้ประกอบการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาและอาสาคืนถิ่นสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะค่ะขอเริ่มต้นที่อาสาคืนถิ่นก่อนนะคะเริ่มต้นที่พี่อาร์มก่อนเลยค่ะพี่อาร์มคะกลับบ้านไป2ปีไหวตัวทันก่อนช่วงโควิดแต่เอาเข้าจริงไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่การเข้าถึงเงินทุนเป็นยังไงคะสำหรับผู้ประกอบการป้ายแดงครับผมจริงๆแล้วเรื่องเงินทุนเนี่ยมันก็มีหลายแหล่งนะครับก็คือทั้งที่เป็นเรื่องของทุนทางสังคมทุนทรัพยากรที่เรามีครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับทุนที่เป็นเงินทุนเลยเนี่ยก็ค่อนข้างอย่างจำกัดครับอาสาหลายคนเนี่ยก็จะใช้เงินทุนของครอบครัวอย่างตัวอาร์มเองเนี่ยก็โชคดีที่มีทุนของครอบครัวเหลืออยู่เนี่ยครับก็สามารถที่จะเอาทุนตัวเนี้ยมาลงทุนมาจัดการแต่การที่จะความท้าทายของคนกลับบ้านโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยการที่จะได้ทุนครอบครัวมาเนี่ยก็จะต้องมีข้อพิสูจน์คือคำถามที่เจอหนักเลยก็คือว่ากลับบ้านมาทำไมไม่ทำงานในระบบอุตสาหกรรมไปเรียนอะไรเงี้ยฮะหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ง่ายเพราะว่าบางคนเพิ่งจบใหม่ก็มีนะคะบางคนทำงานได้ปี2ปีอาจจะยังไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่จะไปค้ำประกันได้ดร.ขจรคะต้องให้ดร.ช่วยแล้วค่ะในแง่ของการลดความเสี่ยงของธนาคารด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าถึงเงินทุนได้เนี่ยมันมีได้ง่ายกว่านี้ไหมคะมันมีตัวอื่นที่จะค้ำประกันได้เพิ่มเติมไหมคะคุณผู้ชมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องแรกอย่างที่ท่านเล่าอะครับว่ามีการย้ายเราในช่วงโควิดอะครับเราเห็นปรากฏการณ์ที่คนไทยส่วนนึงที่เคยไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะครับหมายความว่าจากบ้านเกิดเขาย้ายไปทำงานที่กรุงเทพบ้างที่ภูเก็ตบ้างเขาย้ายไปเนี่ยเป็นครั้งที่เราเห็นว่ามีประชาชนคนไทยย้ายกลับถิ่นเนี่ยสูงที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ส่วนนึงเลยอันนี้ก็เป็นอันที่ผมคิดว่าภาคส่วนจะเกี่ยวข้องพยายามให้ความสำคัญกับส่วนนี้ว่าถ้าเขาย้ายกลับไปแล้วเนี่ยทำยังไงให้เขามีอาชีพนะครับแล้วก็แต่ว่าประเด็นของโควิดก็คือว่าโควิดเนี่ยความเสี่ยงในการให้สินเชื่อเนี่ยมันสูงขึ้นเยอะมากนะครับทำให้รายที่เคยได้ปกติเนี่ยเขาไม่ให้นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับทางสถาบันการเงินนะครับว่าจะช่วยยังไงนะครับมันมีอยู่2เรื่องหลักๆก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยแม้ว่าคุณจะมีหลักทรัพย์นะครับคุณก็กู้ไม่ได้เพราะว่าติดอาจจะมีประวัติเครดิตบูโรบ้างประวัติกระบวนการในการพิจารณาบ้างอันนี้เราก็ขอบอกว่าอันที่1อ่ะรัฐบาลพยายามซัพพอร์ตนะครับไอ้ช่องทางการเงินสำหรับคนระดับฐานล่างอยู่ 2-3 ส่วนก็คือว่าอันที่1ไอ้โรงรับจำนำที่เคยอาจจะราคาสูงนะครับรัฐบาลก็มีการให้ทุนเพิ่มกับเขาเพื่อจะให้เขาให้กู้ได้ในราคาที่ถูกลงนะครับอีกอันนึงอาจจะได้ข่าวของทางที่ออมสินทำนะครับเป็นมีที่มีเงินหมายความว่าถ้าคุณมีที่เนี่ยคุณสามารถแม้แต่ว่าคุณมีประวัติติดชำระผ่อนชำระไม่ดีนะครับแต่ว่าการที่เขาโครงการมีที่มีเงินเขาไม่ได้ดูเครดิตบูโรย้อนกลับไปนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในช่องทางแต
แต่ว่าอีกอันนึงที่เราพยายามผลักดันเลยเราจะเรียกว่า information based lending นะครับหมายความว่าเราไม่ได้ดูทั้งหลักทรัพย์ไม่ได้ดูคู่ค้ำนะครับแต่ดูข้อมูลประกอบอื่นผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณทำขายของออนไลน์นะครับก็มีประวัติการชำระเงินชัดเจนตัวนี้ครับจะเป็นอันที่เวลาเอาไปกู้กับธนาคารเนี่ยเขาจะพิจารณาให้มากขึ้นนะครับอันนึงอันนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเป็นอันที่เริ่มมีเยอะขึ้นช่วงโควิดก็คือดิจิทัลเลนดิ้งที่ดิจิทัลเลนดิ้งเนี่ยเขาก็ไม่มีการพิจารณาข้อมูลเครดิตบูโรนะครับเพียงแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นกว่าส่วนนั้นหน่อยนะครับแต่ว่าผมเรียนว่าเราตระหนักครับว่าการเข้าถึงสินเชื่อได้ด้วยในราคาด้วยต้นดอกเบี้ยที่ถูกเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้ประชาชนได้รับส่วนอย่างที่เราทราบอะครับผู้ประกอบการรายใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไปทำขายของตามเว็บไซต์บ้างอะไรบ้างแล้วก็เทคโนโลยีมันทำให้มีการทิ้งร่องรอยต่างๆไว้นะครับง่ายๆก็คือเราเอาร่องรอยต่างๆเหล่านั้นแหละเอามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการให้สินเชื่อนะครับแทนที่เราจะดูหลักประกันอย่างเดียวหรือจะดูผู้ค้ำเราก็ดูธุรกรรมต่างๆที่เขาทำทางออนไลน์นะครับก็ต้องเรียนทางประชาชนทางบ้านว่าถ้าคุณทำธุรกรรมต่างๆทางออนไลน์มีเทรลที่มันทิ้งไว้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ในการขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์นะครับโอ้โหน่าสนใจอันนี้คือ information based lending digital lending ก็คือการให้กู้ยืมทางออนไลน์นะครับแต่ต้องเรียนว่าช่วงนี้มันมีการหลอกลวงทางออนไลน์เยอะมากนะครับอันนี้ผมแนะนำประชาชนว่าต้องเช็คดีๆว่าผู้ประกอบการรายไหนเนี่ยผู้ประกอบการที่มีการรับรองจากทางภาครัฐนะครับเพราะว่าในช่วงโควิดเราเห็นการหลอกลวงเยอะมากเลยสำหรับดิจิทัลเลนดิ้งนะครับหลอกว่าจะให้กู้เงินบ้างเวลาพอคุยกันแล้วหายไปเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะแต่ว่ามันก็เป็นช่องทางที่สร้างโอกาสจะเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับ2ช้อยนี้ที่จะเป็นข้อเสนอที่ดร.ขจรกำลังผลักดันอยู่เนี่ยนะคะมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเชิญพี่อาร์มนะคะครับผมครับก็คิดว่าถ้ามีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นเนี่ยยังไงก็เป็นประโยชน์กับคนกับงานอยู่ครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เราก็เติบโตในดิจิทัลแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับแต่ว่าในโอกาสเนี่ยจริงคนที่อยู่บ้านเองหรือคนที่กลับบ้านเนี่ยก็มีความหลากหลายในการเข้าถึงเนี่ยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดที่อาจจะต้องแบบคุยกันยาวครับว่าแบบบางคนอาจจะไม่ได้เข้าถึงแบบแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าเพราะจริงตอนนี้การขายออนไลน์เองอาจจะต้องมานั่งทบทวนว่ามันขายได้จริงไหมหรือว่าตลาดตอนนี้อยู่ที่ไหนสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงครับผมคิดว่า2อันที่ธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืมเขาต้องการครับเขาต้องการเห็นนะครับว่ารายได้ในอนาคตที่จะเข้ามาจ่ายชำระหนี้คืนของเขาเนี่ยมันมีความชัดเจนอะไรแค่ผมคิดว่าอันนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเขาก็จะดูหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมเรียนว่าหลักทรัพย์เนี่ยกลายเป็นเรื่องสำคัญของช่วงโควิดนะครับเพียงแต่ว่าหลักทรัพย์เดิมเนี่ยสมมติว่าเราเคยกู้บ้านนะครับไป5ล้านบาทเราผ่อนชำระเหลือล้านนึงแล้วแต่เดิมเนี่ยแบงค์เขาอาจจะไม่ยอมให้เพิ่มครับตอนนี้เราพยายามผลักดันว่าเฮ้ยจริงๆเขาใช้หนี้ไปต้อง4ล้านล้านเหลืออยู่ถึง1ล้านนะครับอย่างเงี้ยสามารถท็อปอัพได้นะครับเรื่องนี้จะเป็นช่องทางสำคัญเลยที่จะช่วยให้แต่ละคนเข้าถึงนะครับเช่นสมมติว่าเราครอบครัวเราเคยมีเงินกู้ยืมของแบงก์มาแล้วเขาจ่ายไปเยอะแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นช่องทางที่ผมคิดว่าจะเข้าถึงสินเชื่อในดอกเบี้ยที่ราคาไม่แพงครับแล้วก็คงจะต้องผ่อนปลนเรื่องการพิจารณาประวัติเครดิตบูโรอะไรส่วนหนึ่งด้วยอันนั้นคือทางแก้ไขนะโอเคค่ะ2คำถามสุดท้ายนะคะสำหรับทั้ง2ท่านขอกลับไปถามที่พี่อาร์มก่อนนะคะฟังอย่างนี้เชื่อว่าคลายความกังวลใจมากขึ้นแต่ว่าอย่างไรอยากให้พี่อาร์มพูดถึงเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่หน้าใหม่ในระดับชุมชนท้องถิ่นที่วันนี้กลับบ้านเนี่ยค่ะมันจำเป็นสำคัญแค่ไหนและอยากให้หน่วยงานภาครัฐอื่นๆได้เข้ามาช่วยซัพพอร์ตอย่างไรบ้างค่ะครับผมก็เราอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจแบบทุนนิยมครับปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้เราจะมาทำงานโดยใช้ฐานของชุมชนเนี่ยใช้ต้นทุนของชุมชนก็ตามเนี่ยแต่กลไกที่จะทำให้ซัพพลายเชนของเราเนี่ยมันมีความต่อเนื่องเนี่ยครับหรือว่าการทำร้านหรือพัฒนาสินค้ามันต่อเนื่องมันจำเป็นจะต้องมีเงินทุนเนี่ยครับอย่างการแบบแปรรูปเนี่ยครับมันก็ต้องมีแบบเงินทุนที่แบบก้อนใหญ่พอสมควรในการนำเทคโนโลยีมาแปรรูปอาหารเลยเนี่ยครับรวมถึงการทำมาตรฐานด้วยเนี่ยครับก็จะต้องใช้เงินทั้งหมดเลยมาจัดการเนี่ยครับการที่
คนหรือว่าคนย้ายถิ่นฐานแรงงานคืนถิ่นคนรุ่นใหม่กลับอยู่บ้านเนี่ยแน่นอนว่าต้นทุนไม่ได้มีเยอะอะไรเงี้ยครับก็ต้องการให้รัฐเนี่ยเข้ามาแบบซัพพอร์ตอย่างประเด็นคุยวันนี้ก็เป็นเรื่องแบบสินเชื่อจากทางแบงก์อะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่มันอาจจะไม่ใช่แค่แบบสินเชื่อจากทางแบงก์ด้วยก็ดีนะครับอาจจะเป็นโครงการของรัฐบาลที่จะซัพพอร์ตแรงงานพื้นถิ่นหรือคนพื้นถิ่นเนี่ยที่อาจจะกลับมาสร้างเศรษฐกิจในชุมชนของตัวเขาเองนะครับอาจจะมีโครงการที่ซัพพอร์ตเรื่องของการที่เขากลับมาอยู่ในปีแรกปีที่2รัฐบาลอาจจะอัดฉีดเหมือนแบบเป็นลูกจ้างของรัฐบาลเงี้ยครับเป็นมีโครงการที่ทําประโยชน์ให้กับรัฐบาลอะไรเงี้ยครับในชุมชนของเขาแล้วอาจจะมีทุนที่เป็นเรื่องของการตั้งต้นทางธุรกิจหรือการสร้างรายได้ในชุมชนด้วยอะไรเงี้ยครับเรื่องเหล่านี้น่าจะมีโครงการแบบหลายๆโครงการเข้ามาซัพพอร์ตอย่างช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นโครงการที่กู้มาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาโควิดใช่ไหมครับมาสร้างเศรษฐกิจก็จะเห็นเรื่องของโคกหนองนาโมเดลหรืออะไรเงี้ยครับแต่มันยังมีมิติอื่นๆเงี้ยครับที่สามารถสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างเช่นคนรุ่นใหม่เนี่ยทุกคนก็ไม่ได้ไปทำโคกหนองนาเงี้ยครับมันก็จะมีเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพด้านอื่นๆอีกเยอะเลยเงี้ยครับก็อยากให้รัฐมองกว้างแล้วก็มีความหลากหลายมากกว่านี้ครับผมค่ะค่ะเป็นหนึ่งข้อเสนอจากพี่อาร์ไม่แน่ใจตรงใจคุณผู้ชมทางบ้านไหมนะคะแต่ว่าพอฟังแบบนี้มันอธิบายชัดว่าวันนี้เราจะให้เศรษฐกิจไปในทิศทางไหนมันก็เกี่ยวกับนโยบายรัฐในภาพใหญ่ด้วยปิดท้ายที่ดร.ขจรนะคะสิ่งที่ดร.พูดวันนี้เชื่อว่าเป็นความหวังเลยค่ะ2ข้อที่กำลังผลักดันแฟงเองเนี่ยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมาหลายคนแล้วก็เห็นว่านี่จะเป็นทิศทางที่ผู้ประกอบการคงจะต้องยกนิ้วว่าเห็นด้วยแต่มันยังผลักดันอยู่ดร.ค่ะวันนี้มันจะถึงความจริงเมื่อไหร่เพราะหลายคนกำลังรอฟังว่าจะประกาศใช้จริงๆเมื่อไหร่ค่ะประเด็นแรกนะครับผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยตระหนักถึงปรากฏการณ์ที่เราจะมีคนไทยกลุ่มใหญ่เลยที่ย้ายกลับคืนถิ่นในจำนวนที่มากเป็นประวัติการนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเขาให้ความสำคัญนะครับว่าจริงๆถ้าคนเหล่านี้เนี่ยสามารถกลับไปอยู่บ้านได้จริงๆมีอาชีพจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นอันที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเพราะว่าเป็นทั้งเรื่องการกระจายรายได้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะรับโจทย์ที่ทางคุณอาร์มเล่ามาบอกว่าคนกลุ่มนี้เขาบางทีมีความมีปัญหาในการเข้าไม่ถึงนะครับผมมีโอกาสผมจะช่วย voice เรื่องเหล่านี้ว่าทำยังไงจะให้คนกลุ่มนี้เขามีเงินพอที่จะทำมาหากินผมคิดว่าอยู่บ้านถ้าอยู่ได้ดีที่สุดสำหรับทุกคนเลยนะครับแล้วก็อุปสรรคอะไรไม่ว่าเรื่องข้อมูลการพิจารณาการเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตหรือกติกาอะไรที่มันติดขัดเนี่ยเราพยายามช่วยผลักดันนะครับให้มันสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนแล้วก็หรือว่าเข้าถึงด้วยดอกเบี้ยที่แพงมันก็มีปัญหาทำให้เขาต้องเป็นหนี้ครับอันนี้เราตระหนักเลยว่าปัญหาหนี้ส่วนหนึ่งก็คือการเข้าไม่ถึงแหล่งทุนตั้งแต่ต้นค่ะค่ะสองข้อที่ทางดร.กำลังผลักดันอยู่เนี่ยมันมีข้อท้าทายหรืออุปสรรคมากน้อยแค่ไหนคะดร.คะจริงๆมันก็ก้าวหน้าไปเยอะนะครับอย่างเรื่องดิจิทัลเลนดิ้งนะครับตอนผมคิดว่าตอนนี้อัตราการที่ให้กู้ได้เนี่ยมันก้าวกระโดดมากขึ้นแต่ความท้าทายของสิ่งใหม่มันก็มากับความเสี่ยงนะครับเราก็เห็นมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงประชาชนด้วยในส่วนดิจิทัลเลนดิ้งนะครับส่วนอินฟอร์เมชันเบสเลนดิ้งเนี่ยก็คือว่าอันนี้เป็นอันที่จะควรจะผลักดันให้มากขึ้นนะครับเพราะเราเห็นแหละว่าข้อมูลใหม่เนี่ยมันช่วยในการที่ทำให้เขาปล่อยกู้ได้มากขึ้นครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเราใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆมันมีช่องมันมีร่องรอยการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยนะครับที่จะสามารถเอาไปใช้ในการให้กู้ยืมได้นะครับค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้เราคุยกันถึงภาพความหวังนะคะขอบคุณทั้งดร.ขจรนะคะแล้วก็พี่อาร์มด้วยนะคะที่ให้เกียรติพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะเป็นความหวังจริงๆนะคะแล้วแฟงเชื่อว่าวันนี้เราคุยกันถึงความก้าวหน้าของหน่วยงานภาครัฐเองด้วยที่พยายามขยับปรับเปลี่ยนเรื่องของการเข้าถึงเงินทุนนะคะ2ข้อที่ดร.ขจรพูดถึงปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราคุยกับผู้ประกอบการหลายๆท่านนี่เป็นความหวังค่ะว่าไม่จำเป็นต้องใช้โฉนดที่ดินอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่แต่ว่าใช้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ต้นทุนเรื่องของเงินหมุนเวียนเข้ามาในการกู้เงินนะคะที่สำคัญถ้าทำได้มันจะลดปัญหาการไปกู้หนี้นอกระบบที่วันนี้เราเจอภาพของการทวงหนี้โหดอยู่หลายที่นะคะรอติดตามกันค่ะเชื่อว่าเป็นความหวังแต่อย่างไรปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะเราไปดูความหวังและอีกหนึ่งโอกาสนะคะในการสร้างความเข้มแข็งสร้างอำนาจในการต่อรองและสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้ประกอบการด้วยค่ะวันดีวันนี้เจนซีรีพอร์เตอร์ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ที่ศูนย์ตะบันไพรจังหวัดสุรินทร์กับภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้คนในชุมชนค่ะ
ิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรของหมอยาพื้นบ้านในจังหวัดสุรินทร์งานมหกรรมท่องเที่ยวสุขภาพดีวิถีตะบันไพรโดยจัดขึ้นที่ศูนย์สมุนไพรตะบันไพรอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ต่อยอดจากโครงการการศึกษาภูมิปัญญาจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าการท่องเที่ยวในพื้นที่เครือข่ายของมูลนิธิพิพิธประชานาและศูนย์ตะบันไพรนี้ทำเรื่องส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูหมอยาพื้นบ้านองค์ความรู้หมอยาพื้นบ้านมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนะคะเครือข่ายพื้นที่นี้มีความรู้เรื่องงูเครือข่ายพื้นที่นี้มีความรู้เรื่องยาต้มรักษาโรคเฉพาะถิ่นหรือว่ารักษาโรคปวดข้อปวดแขนอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ทำให้มีองค์ความรู้ชุดนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะนำเสนอต่อสาธารณชนต่อชุมชนต่อผู้ที่สนใจก็เลยได้มาจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะองค์ความรู้ที่ถูกรวบรวมและนำมาแลกเปลี่ยนในงานอาทิหมอยาต้มสมุนไพรซึ่งรวบรวมสูตรยาตามตำรับยาโบราณหมอแก้พิษงูมีความรู้ในการถอนพิษงูและพิษต่างๆดีงูครับแก่พวกนี้ทั้งหมดรวมกันทั้งหมดเป็นตันยาตันหลับใหญ่ครับเป็นยาผลตันหลับใหญ่แก่ได้ทุกโรคนั้นว่าแต่ไข้หวัดแก่ไอแก่อะไรพิษแดงพวกอะไรทุกอย่างนะครับสมุนไพรตัวนี้นี่เวลางูกัดนี่เราฝนกินครั้งเดียวเขาจะบอกไว้ในนี้เรียบร้อยว่างูทุกชนิดกินครั้งเดียวยกเว้นงูจงอางเคยกิน2ครั้งวันละครั้งถ้าพวกตะขาบพวกแมงป่องหรือพวกปลาดุกพวกตอหัวเสือหัวอะไรนี่เราไม่ต้องกินเราทาเอาก็หายแล้วแผนช่วยวันจะรักษาเป็นแบบรักษาตามอาการอย่างเช่นถ้าบางคนกินอาหารแล้วผิดสำแดงไปก็จะเป็นกลุ่มอาการเขาเรียกว่ากลุ่มอาการผิดสำแดงซึ่งถ้าไปหาแผนช่วยวันเราอาจจะไม่หายก็ได้แต่ว่าถ้ากินอย่างนี้เราจะดีขึ้นทันทีอันนี้เรามีงานวิจัยรองรับนอกจากจะเป็นการรื้อฟื้นและรวบรวมองค์ความรู้ด้านสมุนไพรแล้วยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และศึกษาสืบทอดต่อไปมูลค่าที่ได้หรือว่าคุณค่าที่ได้จากการเช่นนี้ก็คือคุณค่าทางสังคมที่เราสามารถรื้อฟื้นแล้วก็ยังคงอนุรักษ์ทรัพยากรภูมิปัญญาในเรื่องของสมุนไพรเอาไว้และยังก่อให้เกิดมูลค่าทางการท่องเที่ยวมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนนั่นคือการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รายงานคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้คุณเล่าเราขยายนะคะหมดเวลาความหวังและสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Thank you.